ไอหายใจดังวิดวิดและแน่นหน้าอกนี่คืออาการของโรคหอบหืดหลอดลมในปอดจะตีบและแคบลงและหายใจลำบากโรคหอบหืดเป็นโรคที่พบบ่อยคือพบประมาณ1ใน12คนในทั้งเด็กและผู้ใหญ่อาการของโรคหอบหืดจะเป็นหายๆและอาการจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมบางครั้งหอบหืดอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันการงานและการไปโรงเรียนมันมีความสำคัญมากที่คนที่เป็นโรคหอบหืดและคนใกล้ชิดของคนป่วยจะต้องเข้าใจว่าโรคหอบหืดมีผลกระทบต่อการหายใจอย่างไรมาถามด็อกเตอร์สมาร์ทในเรื่องนี้กันครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สมาร์ทคลินิกวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโรคหอบหืดหรือแอสมากันค่ะคำถามข้อที่1อะไรคือโรคหอบหืดและมันมีผลกระทบต่อปอดของเราอย่างไรเพื่อที่จะเข้าใจโรคหอบหืดเรามาทำความเข้าใจว่าปอดของเราทำงานอย่างไรกันก่อนขณะที่เราหายใจลมจะผ่านเข้าสู่ปอดผ่านทางหลอดลมใหญ่ท่อนี้จะแตกออกเป็น2ท่อและเชื่อมเข้าสู่ปอดทั้ง2ข้างและจะแตกแขนงไปเรื่อยๆเป็นหลอดลมเล็กๆคล้ายการแตกแขนงของกิ่งไม้หลอดลมเล็กๆนี้เรียกว่าบองคิโอหน้าที่ของมันคือทำความสะอาดอากาศที่ผ่านเข้ามาโดยการช่วยกำจัดฝุ่นและเชื้อโรคที่ผ่านเข้ามาถึงมันทีเซลล์ที่อาศัยอยู่ในบองคิโอมันจะมองหาสิ่งที่จะก่อปัญหาให้ทางเดินหายใจและหยุดมันเสียผนังของหลอดลมใหญ่มีกล้ามเนื้อเล็กๆกล้ามเนื้อนี้สามารถบีบตัวและคลายตัวเพื่อควบคุมจำนวนอากาศที่จะผ่านเข้าออกจากปอดที่ปลายทางของหลอดลมเล็กๆจะมีถุงลมและเส้นเลือดเล็กๆถุงลมเป็นล้านๆถุงจะทำงานร่วมกันในการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือดและรับออกซิเจนเข้าไปแทนที่ออกซิเจนนี้จะถูกส่งไปสู่ทุกๆส่วนของร่างกายนี้เป็นระบบที่มหัศจรรย์มากที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาในคนที่เป็นหอบหืดหลอดลมจะมีความเร็วต่อการถูกกระตุ้นมากมันมีการตอบสนองที่รุนแรงต่อสารก่อภูมิแพ้เช่นฝุ่นเชื้อราควันละอองเกสรและสัตว์เลี้ยงในคนบางคนอากาศเย็นและการออกกำลังกายก็กระตุ้นหลอดลมได้ในหลอดลมที่ไวต่อการกระตุ้นจะมีทีเซลล์มากเป็นพิเศษและมันก่อให้เกิดสารคัดหลั่งมากกล้ามเนื้อของหลอดลมหนาตัวขึ้นและหลอดลมหดตัวทำให้หลอดลมตีบทำให้ลมผ่านเข้าออกปอดได้ยากขึ้นคุณอาจจะได้ยินเสียงวีดวีดการหายใจจะลำบากขึ้นและจะมีอาการแน่นหน้าอกเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเป็นหายได้และผู้ที่เป็นหอบหืดรุนแรงระยะการเป็นอาจจะบ่อยและรุนแรงขึ้นคนที่เป็นโรคหอบหืดอาจจะมีการหายใจที่ปกติในช่วงที่โรคไม่กำเริบโรคหอบหืดมีความสัมพันธ์กับหลายๆสิ่งโรคหอบหืดสัมพันธ์กับการเป็นโรคภูมิแพ้การได้รับสารแพ้จากสภาพแวดล้อมพันธุกรรมและการมีคนในครอบครัวเป็นโรคหอบหืดคำถามข้อที่2 อะไรคืออาการของโรคหอบหืดและเราจะวินิจฉัยโรคนี้ได้อย่างไรอาการที่พบบ่อยก็คืออาการไอหายใจมีเสียงดังวิดวีดหายใจลำบากและแน่นหน้าอกอาการของโรคหอบหืดอาจจะเป็นหายหรืออาจจะรุนแรงในบางครั้งบ่อยครั้งอาการอาจจะมากขึ้นในช่วงกลางคืนอาการอาจจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลเช่นฤดูใบไม้ผลิที่ละอองเกสรมากและฤดูหนาวที่อากาศแห้งและเย็นเช่นกันสภาพแวดล้อมรอบตัวก็มีผลต่อโรคหอบหืดเช่นในบ้านคนไข้อาจถูกกระตุ้นจากไรฝุ่นไรในพรมหรือเตียงนอนหรืออาจถูกกระตุ้นจากเชื้อราในที่ชื้นๆในบ้านสัตว์เลี้ยงกระจายเศษหนังที่หลุดลอกเล็กๆหรือขนออกมาเป็นสารก่อภูมิแพ้ต่อคนบางคนแมลงสาบน้ำหอมหรือควันบุหรี่ก็เป็นตัวกระตุ้นหอบได้ในทางกลับกันภายนอกบ้านคนไข้อาจจะถูกกระตุ้นจากละอองเกสรดอกไม้มลภาวะในอากาศความชื้นในอากาศหรืออากาศที่เย็นหอบหืดสามารถถูกกระตุ้นได้จากการติดเชื้อทางเดินหายใจโรคกรดไหลย้อนสารก่อภูมิแพ้ยาบางอย่างความเครียดหรือการออกกำลังกายตัวกระตุ้นหอบในแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปบางคนเป็นโรคหอบหืดตั้งแต่เล็กๆบางคนมาเริ่มเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่แพทย์จะวินิจฉัยโรคได้จากการถามประวัติอาการโดยละเอียดและการตรวจร่างกายของผู้ป่วยในบางครั้งอาจจะต้องตรวจด้วยเครื่องตรวจการหายใจบางครั้งการตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้อาจมีความจำเป็นคำถามข้อที่3เราจะรักษาโรคหอบหืดได้อย่างไรการรักษาโรคหอบหืดเป้าหมายของเราคือการลดอาการและความบ่อยของการกำเริบของอาการการรักษาประกอบไปด้วยยาและการหลีกเลี่ยงการถูกกระตุ้นที่ทำให้หอบหืดแย่ลงยาที่สำคัญที่สุดคือยาสูดเข้าปอดหรืออินเฮเลอร์ยาสูดเข้าปอดมี2ชนิดคือยารักษาและยาควบคุมอาการยาควบคุมอาการคือยาที่ใช้เมื่อไรก็ตามที่คุณมีอาการหอบหืด
ยาสูตรเข้าปอดชนิดควบคุมอาการจะออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วในการคลายกล้ามเนื้อหลอดลมและขยายหลอดลมที่ตีบถ้าคุณเป็นโรคหอบหืดคุณควรพกยาสูตรแก้อาการไว้อยู่เสมอเพราะคุณอาจจะจำเป็นต้องใช้มันเมื่อไหร่ก็ได้ยาอีกชนิดหนึ่งก็คือยาสูตรเข้าปอดชนิดควบคุมโรคต้องใช้ทุกวันเพื่อลดความรุนแรงของโรคแม้ว่าคุณจะไม่มีอาการใดๆอยู่ในขณะนี้ก็ตามยาสูตรควบคุมโรคจะช่วยลดการบวมและอักเสบในหลอดลมมันมีความจำเป็นมากที่จะใช้ยาทั้งสองชนิดนี้อย่างถูกต้องการใช้สเปซเซอร์ร่วมกับกระบอกสูตรยาจะทำให้คุณสามารถสูตรยาเข้าปอดได้อย่างมีประสิทธิภาพการสูตรยาอย่างไม่ถูกต้องทำให้ยาติดค้างอยู่หลังคอหรือไหลลงกระเพาะยาอื่นๆที่ใช้ก็เช่นยากินแก้ภูมิแพ้ยาลดอาการอักเสบหรือยาแก้กรดไหลย้อนการผสมผสานของยาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคของคุณและความบ่อยในการใช้ยาพ่นแก้อาการของคุณในผู้ป่วยหอบหืดรุนแรงที่ควบคุมอาการให้ดีได้ยากการรักษาเพิ่มเติมอื่นๆก็ยังมีอีกเช่นการหลีกเลี่ยงสิ่งหรือสถานที่ที่กระตุ้นให้หอบหืดกำเริบต่อไปนี้คือเคล็ดลับทั่วไปทำความสะอาดบ้านบ่อยๆและใส่แมสเวลาทำความสะอาดทุกครั้งหลีกเลี่ยงการมีพรมหรือผ้าม่านหนาๆในบ้านเพราะมันเป็นแหล่งซ่อนตัวของไรฝุ่นเศษแมลงสาบสารก่อภูมิแพ้ที่อาจจะกระตุ้นหอบหืดได้สวมใส่แมสครอบจมูกและปากถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจกระตุ้นหอบหืดของคุณได้เช่นที่ที่มีฝุ่นมากอากาศเย็นฤดูที่มีละอองเกสรหรือที่ที่มีมลภาวะมากและมีความสำคัญมากถ้าคุณเป็นคนสูบบุหรี่ควรหยุดสูบบุหรี่เสียมันสำคัญมากในการควบคุมโรคหอบหืดและควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่ด้วยสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่ควรหยุดการสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่ในบ้านควรใช้เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศในการลดละอองเกสรไรฝุ่นลาหรือสารก่อภูมิแพ้อื่นๆในอากาศถ้าคุณแพ้สุนัขหรือแมวคุณไม่ควรเลี้ยงสัตว์เลยแต่ถ้าคุณมีมันอยู่แล้วคุณควรทำความสะอาดและตัดขนมันบ่อยๆเพื่อลดการกำเริบของโรคคุณควรใช้หมอนหรือเครื่องนอนที่ปลอดสารแพ้สำหรับคนที่แพ้ง่ายสุดท้ายนี้และสำคัญมากที่คนไข้ควรจะมีแผนขั้นตอนในการดำเนินการเวลาที่มีอาการกำเริบของโรคในระหว่างที่โรคกำเริบอาการอาจจะรุนแรงมากและหายใจลำบากมีเสียงวีดวีดมากแน่นหน้าอกและคุณต้องใช้ยาแก้อาการบ่อยมากการกำเริบนี้อาจจะเป็นไม่รุนแรงหรือเป็นปานกลางหรือรุนแรงมากก็ได้แผนการปฏิบัติตัวหรือแอคชั่นแพลนจะช่วยคุณในการสังเกตอาการตนเองและแนะนำว่าควรใช้ยาตัวไหนในการรักษาและเมื่อไหร่ที่ควรจะรีบไปโรงพยาบาลด้วยความเข้าใจที่ถ่องแท้ในโรคหอบหืดของตนเองจะทำให้คุณควบคุมโรคได้ดีขึ้นโปรดช่วยกันส่งต่อความรู้นี้ให้คนอื่นๆด้วยความจริงที่มหัศจรรย์คุณรู้หรือไม่ว่ามีหลอดลมเล็กๆจำนวนมากในปอดของเราถ้าเราเอาหลอดลมเล็กๆทั้งหมดนี้มาต่อกันเป็นเส้นตรงมันอาจจะยาวถึง 20,000 กิโลเมตรเลยทีเดียวหรือเท่ากับขนาดของทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกน่าทึ่งมากเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากดร.สมาร์ททีมและใกล้หมอโพลีคลินิกแอดเวอร์ทองเคหะสวัสดีครับ